รัสเซียยิงขีปนาวุธ30ลูกใส่ฐานฝึกทหารยูเครนนาโต้รัสเซียยิงขีปนาวุธ30ลูกใส่ฐานฝึกทหารยูเครนนาโต้ใกล้พรมแดนโปแลนด์สมาชิกนาโต้ทั้งยังเตือนจะล็อกเป้าถล่มขบวนอาวุธที่ชาติตะวันตกส่งเข้ามาช่วยยูเครนรัสเซียเปิดฉากโจมตีทางอากาศและยิงขีปนาวุธ30ลูกใส่ศูนย์รักษาสันติภาพนานาชาติและความมั่นคงซึ่งเป็นฐานฝึกทหารที่เขตยาโวลิฟเมืองลาวิฟของยูเครนซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับพรมแดนประเทศโปแลนด์ที่เป็นสมาชิกกลุ่มประเทศขององค์กรสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและบาดเจ็บอีก57คนรายงานระบุว่าเสียงไซเรนโจมตีทางอากาศในเมืองลาวิฟดังขึ้นตั้งแต่ราวเวลา 3:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นเมื่อวานนี้ซึ่งเมืองลาวิฟมีประชากรราว 700,000 คนมีความสำคัญในฐานะที่กลายเป็นศูนย์กลางของคนที่อพยพหนีความขัดแย้งตลอดจนสำหรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมถึงอาวุธจากองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ฐานทัพทหารดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ราว390ตารางกิโลเมตรและสามารถจุคนได้สูงสุด 1,790 คนแม้ว่ายังไม่ทราบจำนวนผู้ที่อยู่ในฐานแห่งนี้ขณะเกิดการโจมตีซึ่งปกติแล้วใช้สำหรับการฝึกทหารและซ้อมรบโดยทหารยูเครนและสมาชิกนาโตเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นหุ้นส่วนเพื่อสันติภาพโครงการที่ตั้งใจที่จะเพิ่มความร่วมมือระหว่างกันระหว่างชาติสมาชิกนาโตและชาติที่ไม่ใช่สมาชิกนาโตการถล่มที่เมืองลาวิฟในครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงรัสเซียเตือนสหรัฐขบวนขนส่งอาวุธจากชาติตะวันตกที่ส่งไปยูเครนอาจตกเป็นเป้าโจมตีนายเซอร์ไกเรียบคอฟรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกมาเตือนสหรัฐอเมริกาว่าขบวนขนส่งจากชาติตะวันตกไปยังยูเครนนั้นจะกลายเป็นเป้าโจมตีของรัสเซียและอาจก่อให้เกิดการเผชิญหน้ากันระหว่างรัสเซียและชาตินาโต้นายเรียบคอฟระบุว่าการระดมอาวุธจากหลายชาติส่งไปยังยูเครนนั้นไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวที่อันตรายแต่ยังทำให้ขบวนขนส่งอาวุธกลายเป็นเป้าถูกโจมตีด้วยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าสหรัฐอเมริกาได้ส่งอาวุธมูลค่า350ล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังยูเครนขณะที่ทางยูเครนได้ขอขีปนาวุธต่อต้านรถถังเจฟลินและขีปนาวุธสติงเกอร์เพื่อยิงเครื่องบินรบโดยในช่วงปีที่ผ่านมาพบว่าสหรัฐได้ใช้งบประมาณไป 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการช่วยเหลือด้านความมั่นคงของยูเครนขณะเดียวกันที่บริเวณชานกรุงเคียฟเมืองของยูเครนซึ่งกองกำลังรัสเซียรุกคืบเข้าไปเรื่อยๆนั้นก็เกิดการโจมตีอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดอาคารอันเป็นที่ตั้งของคลังอาหารขนาดใหญ่ที่เมืองโบรวาลีชานกรุงเคียฟก็ถูกระดมยิงด้วยจรวดเกิดไฟไหม้เสียหายอย่างหนักส่วนที่เมืองมาริอูปอลทางใต้กล่าวว่ากำลังใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางอุณหภูมิเยือกเย็นไม่มีไฟฟ้าใช้และมีอาหารและน้ำเพียงน้อยนิดหลังจากที่ถูกถล่มอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดทางการเมืองมาริอูปอลระบุว่านับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากถล่มเข้ามาตั้งแต่วันแรกเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นั้นมีพลเรือนในเมืองนี้เสียชีวิตไปแล้วถึง 2,100 รายติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ